วัสดีค่ะวันนี้ canteen.com นะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะหนึ่งในการแข่งขันเทนนิสระดับโลกอย่างรายการ Intercontinental World Tennis Thailand Championship 2017ค่ะโดยในงานนี้นะคะพนักท่านสุวรรณลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชียและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันก็ได้พา3นักเทนนิสหญิงระดับโลกนะคะมาร่วมเวิร์กช็อปทำไข่เจียวปูค่ะสูตรเด็ดของเจ๊ไฝมิชลินสตาร์สัญชาติไทยนะคะโดยนักกีฬาเทนนิสทั้ง3คนก็ประกอบด้วยซิโมนาฮาเลปมือวางอันดับ1ของโลกจากโรมาเนียเยเลนาออสตาเพนโกซึ่งเป็นอันดับ7ของโลกจากลัตเวียเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมรายการ French Open ประจำปี2017รวมทั้งโยฮันนาคอนต้ามืออันดับ9ของโลกจากอังกฤษนะคะซึ่งในงานนี้ค่ะเจ๊ไปก็ได้ถ่ายทอดเคล็ดลับวิชานะคะในการทำไข่เจียวปูอย่างไม่มีกั๊กไม่มีหวงค่ะถ้าเกิดว่านักเทนนิสคิดจะเอาดีด้านนี้สามารถไปเปิดร้านแข่งที่ประเทศของตัวเองได้เลยนะคะโดยทั้ง3คนค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะในการทดลองทำไข่เจียวปูแล้วก็ต้มยำกุ้งด้วยตนเองด้วยนะคะถือเป็นการทำอาหารไทยครั้งแรกของทุกคนเลยทีเดียวค่ะก็เป็นไข่เจียวปูที่แบบหอมกลุ่นน่าทานมากๆเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในที่สำคัญนะคะโอ้โหเนื้อปูล้นทะลักมากๆเลยสำหรับการแข่งขันเทนนิสในรายการ Intercontinental World Tennis Thailand นะคะก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-24ธันวาคมปี2017ค่ะหลังจากที่ทั้งหมดได้ลงมือทำกันแล้วนะคะเจ๊ฝ่ายก็ตามประกบนะคะทั้งคู่ก็ต้องชิมของตัวเองนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะก็ได้รับความสุขแฮปปี้ชื่นมื่นกันไปค่ะ